กลับมาในช่วงที่3ของ Top News Talk นอกจากแขกรับเชิญที่นั่งอยู่กับผมตรงนี้คือดร.สามารถราชพลสิทธิ์ซึ่งก็กำลังทักท้วงไปถึงกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าสังคมยังคงกังขาเกี่ยวกับเรื่องของสถานีรถไฟหัวลำโพงอีกหนึ่งท่านที่ออกมาส่งเสียงทักท้วงด้วยความเป็นห่วงเช่นกันนั่นก็คือคุณรสนาโตสิตระกูลเรามาฟังกันครับว่าคุณรสนาทักท้วงและห่วงใยประเด็นใดบ้างสวัสดีครับคุณรสนาครับสวัสดีค่ะคุณต้นคุณรสนาผมอยู่กับดร.สามารถราชพลสิทธิ์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะดร.สามารถสวัสดีครับคุณรสนาคุณรสนาครับกรณีของสถานีรถไฟหัวลำโพงมีทั้งเรื่องของการอยากจะให้รถไฟทุกขบวนหยุดวิ่งมีทั้งเรื่องของการนำพื้นที่ไปพัฒนาผมแยกเป็นประเด็นก่อนข้อแรกคุณรสนาเห็นด้วยไหมครับกับการหยุดวิ่งรถไฟทุกขบวนให้มาหยุดที่หัวลำโพงเห็นด้วยไหมฮะไม่เห็นด้วยนะคะที่จะหยุดการเดินรถไฟครับทุกขบวนครับไม่เห็นด้วยเลยนะคะฮะจะพัฒนาต่อไปค่ะฮะที่ไม่เห็นด้วยเพราะอะไรคุณรสนาทางด้านของรัฐมนตรีเขาก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ให้หยุดเข้าวิ่งเข้ามาในหัวลำโพงจุดตัดต่างๆการจราจรในกรุงเทพมหานครก็จะคงเป็นปัญหาอยู่ไม่ยอมให้หยุดวิ่งได้หรือคืออันนี้แก้ปัญหาได้นะคะคุณต้นคิดดูนะคะถ้าหยุดรถไฟแม้แต่ชานเมืองนะคะที่จะเข้ามาที่หัวลำโพงคิดดูซิว่าคนที่เดินทางด้วยรถไฟเนี่ยมาทำงานในกรุงเทพเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ถ้าเราหยุดการเดินรถชานเมืองคนเหล่านั้นก็จะต้องลงมานั่งรถเมล์ใช่ไหมคะครับก็เพิ่มการติดบนถนนเหมือนกันส่วนจุดตัดเนี่ยควรจะแก้ปัญหาเช่นถ้าตอนนี้ยังไม่ทำอุโมงค์เปิดให้กับรถไฟสีแดงที่รถการรถไฟจะใช้ร่วมกันได้เนี่ยนะคะก็ควรที่จะทำทางลอดเหมือนกับแถวลัดดาคุณก็ทำทางลอดบนถนนให้รถวิ่งลงไปจุดตัดรถแยกไปหมดทำไมไม่แก้ล่ะคะอยู่มาเจ็ดปีแล้วครับนะอันนี้เป็นวิธีแก้ตามที่เขาว่าก่อนแต่ว่าอีกหนึ่งข้อจริงๆที่คุณรสนาก็เป็นห่วงนั่นก็คือกรณีของการอยู่ของสถานีรถไฟของตัวอาคารถูกไหมครับคุณรสนาครับคือดิฉันไม่คิดว่าเขาจะทุบอะไรพวกนี้ทิ้งนะคะเพราะว่าตอนนี้สื่อไปพูดเรื่องว่าอุ้ยจะทุบหัวลำโพงการรถไฟก็เลยออกมาแก้ตัวรัฐมนตรีออกมาแก้ตัวว่าจะไม่ไปทุบดิฉันไม่ได้ห่วงเรื่องทุบเลยสิ่งที่ดิฉันห่วงก็คือว่ารัฐมนตรีกำลังทำผิดกฎหมายนะคะกลับไปดูพ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย2494ดูก่อนนะคะครับมาตรา6เขาบอกว่าการรถไฟเนี่ยรับโอนกิจการของกรมรถไฟจากกระทรวงคมนาคมมาก็คือทรัพย์สินทุกอย่างที่มาแล้วก็ข้อ2นะคะเพื่อให้ดำเนินการในการที่จะทำให้รถไฟเนี่ยเป็นประโยชน์กับประชาชนคือส่วนเป็นกิจกรรมหลักนะคะคือเดินรถไฟกิจกรรมรองลงมาที่ดินต่างๆที่การรถไฟมีอยู่เวลานี้นะคะให้ไปทำการค้าได้เพื่อมาสนับสนุนการเดินรถไฟไม่ใช่ให้คุณไปหยุดการเดินรถไฟแล้วก็เอาที่ดินหัวลำโพงไปให้เจ้าสัวเขาไปทำกิจการอสังหาริมทรัพย์ big use ตอนนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าหัวลำโพงจะกลายเป็นทางซุ้มประตูทางเข้าของห้างสรรพสินค้าและ big use ของเจ้าสัวคนใดคนหนึ่งนะคะคุณต้นเออโอ้นี่กลายเป็นว่าห้างสรรพสินค้าหรือว่าไอ้ mix use ที่ว่านี่ไม่ต้องลงทุนสร้างซุ้มเลยจะได้ซุ้มสถาปัตยกรรม105ปีไปฟรีๆเลยใช่ไหมพี่รถใช่ถูกต้องมาเพิ่มมูลค่าบิ๊กยูสแล้วก็คอนโดที่จะสามารถคิดราคาแพงแล้วลองคิดดูธนาคารบิ๊กยูสบนหัวลำโพงนี่จะทำให้รถติดขนาดไหนคุณมาสุดตัดเนี่ยว่าทำให้รถติดแต่คุณไม่พูดเลยว่าหัวลำโพงเนี่ยจะรถติดขนาดไหนอ๋อซึ่งมันก็สอดคล้องเนี่ยเท่าที่ผมฟังคุณรสนาก็สอดคล้องกับดร.สามารถที่คุยกับผมเมื่อช่วงที่แล้วว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือความเครือบแคลงว่าเหตุนี้แหละจึงต้องหยุดวิ่งรถไฟทุกขบวนไม่เช่นนั้นไอ้ mix use ที่ว่ามันจะใช้พื้นที่ได้ไม่เต็มที่ถูกไหมคุณรสนาต้องค่ะและที่รัฐมนตรีประกาศที่จะปิดการเดินรถวันที่23ธันวาคมนะคะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังก็คือตราบใดที่รถไฟยังวิ่งอยู่นะคะเขาจะไม่ปร
ามารถไปเปลี่ยนสีผังเมืองจากสีน้ำเงินมาเป็นสีแดงโอ้อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงประกาศกระทันหันเลยว่าจะให้หยุดทั้งที่เขาตกลงกับพวกสหภาพรถการรถไฟเนี่ยนะคะว่าตั้งแต่เดือนมีนาว่าจะให้รถชานเมือง22ขบวนเข้ามาที่หัวลำโพงครับแต่จู่ๆก็ประกาศเมื่อวันที่3พฤศจิกายนว่าจะให้หยุดทุกขบวนอันนี้คืออะไรคือกำลังจะเตรียมยกพื้นที่ระบายสีเพราะว่ามีการขอเป็นพิเศษนะคะไปที่โยธาผังเมืองว่าให้ช่วยเปลี่ยนสีให้หน่อยใช่หรือไม่คือไอ้ข้อนี้ก็มีคนกังขาเยอะอย่างที่ผมก็ถามคุณสามารถไปช่วงที่แล้วว่าทำไมจู่ๆมันเหมือนไม่มีเขาฟ้าฝนไม่มีพยับเมฆเลยประกาศตูมทันทีว่าจะหยุดแล้วคนก็งงแล้วก็ช็อกกันไปตามๆกันคุณรสนาใช่ค่ะจะให้เดาไหมคะคุณต้นเอาลองเดาดูได้ไหมฮะแต่เดาแบบไม่ต้องเอ่ยชื่อนะฮะคือเดาว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่หรือเปล่าจะเป็นการหาเงินหรือเปล่าคะอ๋ออันนี้เราไม่ทราบแต่หมายถึงว่าอาจจะมีการไปดูแล้วว่าผังมันควรจะต้องเป็นยังไงหน้าตาอะไรหมายถึงคนเขาก็เคลือบแคลงว่าเฮ้ยมันต้องหยุดวิ่งนะเฮ้ยมันต้องเก็บอาคารไว้คุณออกข่าวไปเลยว่าคุณไม่ทุบรับรองคนไม่ค้านหรอกแต่ผมก็จะได้ร้อยห้าปีไปฟรีๆอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมฮะถูกต้องก็คือคุณเนี่ยจะเอาศิลปะยุคเลนส์สองเนี่ยไปเพิ่มมูลค่าให้กับบิ๊กยูสและห้างสรรพสินค้าของเจ้าสัวใช่ไหมคะอันนี้เราสามารถตั้งข้อสังเกตได้ถูกไหมคุณรสนาใช่คือถ้าคุณไม่ทำก็อย่าเดือดร้อนแต่ถ้าคุณทำคุณก็ต้องตอบประชาชนให้ได้ว่าทำไมคุณถึงต้องหยุดวิ่งทำไมคุณถึงต้องทำแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ขอพูดอันนึงนะคะว่าที่จริงแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยคุณวีระสงครามที่แกตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับกรณีนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้เคยแถลงนโยบายเลยคุณมาทำได้ยังไงเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะมันกระทบคนหัวเมืองภูมิภาคทั่วประเทศคุณยังไม่ได้เปิดฟังประชาพิจารณ์หรือแม้แต่ประชามตินี่นะคุณกำลังทำผิดกฎหมายนะคะแล้วกรณีนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคุณวีระเตรียมฟ้องรัฐมนตรีอยู่แล้วทำเลยเธอเลยป้าถ้าจะทำนะคะรับรองต่อต้านแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ถูกแล้วที่ท่านนายกรัฐมนตรีตามข่าวบอกว่าถึงกับสั่งให้กลับไปฟังความเห็นของประชาชนให้ชัดเจนกลัวจะกระทบกับประชาชนดูเหมือนว่าคำสั่งที่จะหยุดวิ่งนี่ก็นายกรัฐมนตรีก็ยังไม่รับรู้เลยนะคุณรสนาก่อนหน้านี้อันนี้ยิ่งผิดกฎหมายเลยนะคะเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากรัฐมนตรีคมนาคมคนเดียวตัดสินใจโดยไม่นำเรื่องนี้เข้าครม.ผิดกฎหมายแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นข้อกฎหมายที่จะเป็นจุดสังเกตอีกข้อหนึ่งเนาะคุณรสนานะถูกต้องค่ะครับได้ครับคุณรสนาครับขอบพระคุณมากนะครับยินดีค่ะครับครับขอบพระคุณครับนะฮะนี่ก็คือความคิดเห็นของอีกหนึ่งท่านซึ่งก็ถือว่าอดีตเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาของคนกรุงเทพมาแล้วด้วยคุณรสนาโตศิตระกูลสอดคล้องกับคุณสามารถเกือบทั้งหมดเลยใช่ครับก็ไม่เห็นด้วยที่จะปิดหัวลำโพงไม่ให้รถไฟทุกขบวนเข้าหัวลำโพงคือความเครือบแคลงในยุคต้องผมก็ไม่อยากจะใช้คำนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมนี้ความเครือบแคลงในรัฐบาลที่มาจากหลังการเลือกตั้งปี2562เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นทรงนี้ทั้งนั้นเลยไหมดร.สามารถเกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวกับการติดต่อนายทุนเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยไหมฮะก็มีหลายเรื่องครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องหัวลำโพงหรือไม่เรื่องรถไฟฟ้าหลายโครงการที่สมัยหนึ่งสมัยคสช.เป็นอีกแบบหนึ่งประมูลอย่างหนึ่งพอมาสมัยนี้ประมูลอีกอย่างหนึ่งแต่ก่อนไหลลื่นตลอดเดี๋ยวนี้ทำไมดูแล้วมันตะกุกตะกักหยุดนั่นหยุดนี่ล้มประมูลเลิกประมูลอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับซึ่งดร.สามารถก็คุยกับผมตรงนี้บ่อยครั้งมากแล้วใช่ไหมฮะทีนี้กลับมาประเด็นสุดท้ายแต่ดูเหมือนว่าอะไรก็จะต้านไม่อยู่สิดร.สามารถมันกำลังจะเป็นทรงนั้นเขาบอกว่าหลังการเลือกตั้งมาดูเหมือนว่ากระบวนการที่ตรวจสอบมันเบาแรงลงไปเรื่อยๆมันตรงนี้เราควรจะต้องทำไงดีก็ต้องฝากไปถึงส.ส.ในสภานะครับในสภาโดยเฉพาะฝ่ายค้านนะฮะต้องทำหน้าที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะก็ติดให้เต็มที่เลยครับนะฮะแต่ผมเองถึงไม่ได้อยู่ฝ่ายค้านเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเดี๋ยวผมก็เกาะติดมาหลายโครงการก็เห็นความไม่ชอบมาพากลเยอะแหละว่าง่ายๆนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวร้อน
ของสถานีรถไฟหัวลำโพงผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยโตมาพร้อมๆกับหัวลำโพงเกือบทุกคนนะเท่าไหร่105ปีคิดดูนะครับเราจะยอมให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ต้องถามใจประชาชนดูนะครับแล้ววันนี้ผมและดร.สามารถราชพลสิทธิ์พร้อมด้วยคุณรสนาโตศิตระกูลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 4:20 ทางท็อปนิวส์แห่งนี้ครับวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ